สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ History World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของจีนยูเครนแล้วก็รัสเซียกันดีกว่านะครับเรียกได้ว่าตอนนี้เองเนี่ยรัสเซียก็ออกมาขู่กันมากมายเลยถูกไหมนะครับว่าเขาเนี่ยพร้อมจะใช้ทุกอาวุธในคลังแสงของตัวเองเลยนะครับซึ่งนั่นรวมถึงนิวเคลียร์ด้วยนั่นเองแต่ท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าถ้าเกิดรัสเซียเนี่ยนะครับผมยิงนิวเคลียร์ใส่ยูเครนแล้วก็จีนเนี่ยจะต้องเข้าร่วมสงครามด้วยนะครับผมแล้วจีนเนี่ยจะต้องเข้ามาปกป้องยูเครนด้วยนะครับทำไมถึงเป็นแบบนั้นกันได้เลยครับผมเรื่องราวเป็นยังไงนะครับในวันนี้แหละเราพาทุกคนมาดูสนธิสัญญาที่จีนกับยูเครนนั้นเคยทำเอาไว้กันดีกว่านะครับจีนกับยูเครนเนี่ยมีสนธิสัญญาความร่วมมือทางเศรษฐกิจและความมั่นคงนะครับผมซึ่งในข้อตกลงตรงนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีข้อตกลงที่จีนเนี่ยนะครับผมยกย่องสัญญาที่ตัวของยูเครนเนี่ยได้เคยทำ agreement เอาไว้นะครับผมโดยยูเครนเองหลายๆคนคงรู้อยู่แล้วนะครับว่ายูเครนเนี่ยเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตถูกไหมและยูเครนเองเนี่ยก็เป็นส่วนที่ใหญ่มากๆด้วยนั่นเองครับในสมัยก่อนเนี่ยก่อนที่โซเวียตจะแตกออกโซเวียตเองก็มีอาวุธนิวเคลียร์อยู่เต็มไปหมดเลยนะครับแล้วพอโซเวียตล่มสลายลงเนี่ยอาวุธส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะอยู่ที่รัสเซียนะครับแต่ยูเครนเองเนี่ยก็มีอาวุธนิวเคลียร์อยู่เต็มไปหมดเลยเหมือนกันทีนี้เองเนี่ยนะครับนานาชาติก็เห็นว่าเฮ้ยไม่อยากให้มีหลายประเทศอ่ะได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์เอาไว้นะครับเพราะมันเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆถูกไหมก็เลยมีการทำสนธิสัญญานี้ขึ้นมาให้ยูเครนเนี่ยปลดอาวุธนิวเคลียร์ที่ตัวเองมีอยู่นะครับซึ่งหลักพันนะครับผมไม่ใช่มีน้อยๆเลยนะครับมีเยอะมากๆด้วยนะคือเป็นมหาอำนาจนิวเคลียร์เลยอ่ะในตอนนั้นโดยสนธิสัญญานี้เองเนี่ยนะครับผมแลกมากับการการันตีความปลอดภัยว่าจะไม่มีใครมาโจมตียูเครนนะซึ่งคนที่มารับการันตีให้เนี่ยนะครับผมว่ารับประกันความปลอดภัยเลยนะครับมีใครบ้างให้ทายนะครับผมมีอเมริกานะครับอันนี้เห็นอยู่แล้วว่ามาช่วยจริงนะครับมีอังกฤษนะครับคนนี้ก็มาช่วยจริงนะครับผมแล้วคนที่3นะครับรัสเซียนั่นเองอันนี้ไม่ช่วยแล้วมาบุกเลยนั่นเองนะครับเท่ากับว่าสัญญาในปี1994เนี่ยใช้ไม่ได้ผลนะครับผมรัสเซียเนี่ยเปิดฉากลุยมาแล้วนะครับแต่ทีนี้เองเนี่ยสัญญาที่ยูเครนทำกับจีนไว้เนี่ยทำไว้เมื่อประมาณ10ปีก่อนนะครับโดยในagreement อันนี้ที่เซ็นกันไว้เนี่ยนะครับผมก็มีสัญญาที่เขียนข้อเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องนิวเคลียร์อัมเบร่าคอสนะครับผมมันคืออะไรกันนะครับแปลกันง่ายๆเนี่ยก็เป็นเหมือนล่มคุ้มกันนิวเคลียร์นั่นแหละโดยสีจิ้นผิงเนี่ยเป็นคนลงนามเองเลยนะครับในข้อสัญญาเนี่ยมีอยู่2ส่วนหลักๆนะครับผมส่วนแรกก็คือจีนเนี่ยนะครับจะไม่มาโจมตีทางยูเครนด้วยอาวุธนิวเคลียร์อย่างแน่นอนนะครับผมก็คือเป็นการบอกว่ากูจะไม่ยิงนิวเคลียร์มึงนะอันนี้อย่างแรกนะครับผมจีนบอกแล้วนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยนะครับผมข้อที่2ก็คือถ้ายูเครนเนี่ยนะครับถูกโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์นะครับผมจีนจะเข้ามาช่วยแล้วก็การันตีความปลอดภัยให้กับยูเครนนั่นเองนะครับก็แปลว่าถ้ายูเครนจะไปสู้กับใครอะเรื่องของยูเครนถูกไหมแต่เมื่อไรก็ตามที่ยูเครนเนี่ยโดนโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยจีนจะต้องเข้ามาช่วยนั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองแม้ว่าจะมีสัญญากันมาเนี่ยนะครับผมก็ใช่ว่าจะต้องรักษาสัญญานะครับนอกจากนี้เองเนี่ยนะครับผมจากข่าวล่าสุดเลยนะครับความสัมพันธ์กับจีนกับยูเครนเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะกระเตื้องขึ้นเหมือนกันนะครับเพราะมีการเข้าพบมีการคุยกันอยู่เหมือนกันในช่วงนี้นะครับผมแต่ก็เรียกได้ว่าจีนเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเล่นตัวแบบเป็นกลางหน่อยนะครับก็คืออ่ะยังซื้อของรัสเซียใช้ของรัสเซียอยู่แต่ก็แอบมาคุยกับยูเครนด้วยเหมือนกันนะครับผมซึ่งจีนเองเนี่ยปากก็บอกว่าอยากจะให้สงบศึกกันนั่นแหละอยากจะหาทางยุติให้ได้นะครับแต่ตรงนี้ก็ต้องรอดูเหมือนกันว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมาเนี่ยจีนจะเข้ามาช่วยยูเครนขนาดไหนนะครับอันนี้ต้องรอดูเลยว่าจะรักษาสัญญาที่เคยทำกันไว้ไหมนะครับตรงนี้เองทั่วโลกอ่ะได้เห็นกันแล้วว่าสัญญาแต่ละอันเนี่ยมันแหกได้กันหมดแล้วครับมีไปก็มีไปเถอะถูกไหมแล้วก็ก่อนหน้านี้เองก็มีข่าวออกมานะครับผมเมื่อช่วงประมาณที่19-20กันยาที่ผ่านมาก็ไม่กี่วันนี้เองนะครับว่ารัสเซียกับจีนเนี่ยเห็นพ้องต้องกันนะครับว่าต้องกระชับความร่วมมือทางทหารกันมากขึ้นหลังจากที่ได้ประชุมร่วมกันในจีนนะครับก็เรียกได้ว่าเฮ้ยมันดูแบบสรุปยังไงกันแน่วะตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นที่น่าขุ่มเคือเลยละกันนะครับผมยังไม่ได้รู้เลยว่าสรุปแล้วจะเป็นยังไงแต่เอามาเล่าให้ฟังก่อนว่าจีนกับยูเครนเนี่ยมีสัญญาแบบนี้กันอยู่นะครับผมถ้ายูเครนโดนนิวเคลียร์เมื่อไหร่เนี่ยจีนต้องเข้าไปช่วยนะแต่ไม่รู้จะช่วยจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูกันแต่โอกาสที่จะยิงนิวเคลียร์เนี่ยก็เรียกได้ว่าตอนนี้ก็ยังมีน้อยนะครับผมแต่ถ้าในโอกาสที่ว่าเป็นนิวเคลียร์ลูกเล็กอย่างทักที่เข้านิวเคลียร์เนี่ยนะครับผมก็มีโอกาสเป็นไปได้อยู่อาจจะมากกว่าแบบพวก strategic อะไรแบบนี้ที่แบบว่าเอาไว้ทำลายเมืองเป็น city buster เลยแต่ในสัญญาเนี่ยคือแบบนิวเคลียร์ก็ต้องมาช่วยแล้วนะครับก็เลยไม่รู้ว่าจะยังไงกันแน่นะครับผมแต่ก็ฟังเอาไว้เป็นความรู้ติดหัวไปแล้วกันนะทุกคนคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ต้องขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยวันนี้ยังไง
ระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ History World นะครับ